หนุ่มสุดช้ำคบแฟนสาวออนไลน์นาน2ปีก่อนตัดสินใจวิวาแต่ผงะเจ้าสาวไม่ตรงปกวันที่9สิงหาคม2562ทริบูนิวรายงานกระแสข่าวฮือฮาเหตุการณ์วิวาล่มของคู่รักหนุ่มสาวชาวอินโดนีเซียหลังจากที่เจ้าบ่าวพบความจริงในวันมงคลว่าแฟนสาวต่างแดนที่คบหาดูใจกันมานานกว่า2ปีไม่ใช่คนที่เคยเห็นจากในรูปหนำซ้ำว่าที่เจ้าสาวยังอายุพอๆกับแม่ของชายหนุ่มเมื่อความจริงเปิดเผยฝ่ายชายเลยขอสะบั้นรักและขอยกเลิกงานแต่งงานเพราะรับไม่ได้ที่คนรักไม่ตรงปกรายงานข่าวระบุได้ว่านายยูซุปหนุ่มอินโดนีเซียที่เดินทางไปทำงานที่เกาหลีใต้เจอกับแฟนสาวซึ่งทำงานในไต้หวันผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์หลังจากพูดคุยทางโทรศัพท์ระยะหนึ่งก็ตัดสินใจคบหาเป็นคนรักโดยทั้งคู่ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่เพราะหญิงสาวมักปฏิเสธเวลาที่ยูซุปขอวิดีโอคอลหรือถ้าใช้วิดีโอคอลจริงแฟนสาวก็จะเอาผ้าคลุมหน้านอกจากนี้ยูซุปก็ยังให้เงินกับแฟนสาวเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไปกลับอินโดนีเซียซึ่งรวมๆแล้วชายหนุ่มทุ่มเงินไปกว่า10ล้านรูเปียหรือราว 21,600 บาทอย่างไรก็ตามคู่รักต่างแดนคู่นี้คบกันมานานกว่า2ปีต่อมาฝ่ายหญิงจะยื่นเงื่อนไขว่าถ้ารักกันจริงก็ควรจะแต่งงานแม้จะอยู่คนละประเทศก็ตามซึ่งฝ่ายชายก็ยินดีตอบรับเงื่อนไขของหญิงคนรักและเตรียมงานวิวารวมถึงออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดงานแต่แล้วก็ต้องช้ำรักในวันแต่งงานเมื่อได้รู้ความจริงของแฟนสาวหลังถอดผ้าปิดหน้าออกจากหญิงสาวที่เคยเห็นในรูปก็กลายเป็นผู้หญิงสูงวัยและไม่ใช่สาวสวยหน้าตาจิ้มลิ้มอย่างที่เข้าใจมาโดยตลอดชายหนุ่มเลยประกาศยกเลิกแต่งงานโดยทันทีทั้งนี้รูปที่ถูกแอบอ้างเป็นรูปของนางสาวอินตันเปอร์มาตาสาวช่างแต่งหน้าคนดังในจังหวัดชวากลางของอินโดนีเซียขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดออนไลน์ TRN TV คนอ่านข่าวขอบคุณค่ะ